สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตอัปเดตกันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับก็อื่นก็บอกไว้ก่อนเนาะพอดีเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแม่ไม่สบายแล้วพอไปหาหมอมาก็ปรากฏว่าเป็นโควิดนะครับและผมจะอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวเดียวกันก็ไม่น่าจะเหลือนะครับปัจจุบันนี้ผมมีอาการแสบคอนิดหน่อยก็เลยไม่รู้ว่าเสียงผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในตอนพูดครั้งนี้เนี่ยก็ขออภัยด้วยดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยผมอาจจะยังทำคลิปยาวๆไม่ได้เนาะอาจจะเป็นคลิปพูดเรื่อยเปื่อยไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปกติมันนานแล้วนะที่ผมไม่ได้พูดถึงพวกแบบอะไรก็ซ่าไฟเมน YouTube นะครับก็ซ่าไฟเมน YouTube เนี่ยมันก็มีหลากหลายตั้งแต่ Animation 2D ง่ายๆแล้วก็แบบงาน 3D Render แบบโมโหลานอย่างแบบ Official เลยที่ทางโตโฮทำเนี่ยก็เป็นไอ้นั่นน่ะไกแกนเล็กกอซิลล่าประทาเมกาลอนอะไรแบบนั้นนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมไปตามช่องที่เขาวิเคราะห์เกี่ยวกับ Visual Effect ไงแล้วเขาพูดถึงงาน Godzilla ที่เป็นแฟนเมดนะครับแล้วผมพอได้ลองดูเนี่ยโอ้โหนี่มันแบบตรงจริตผมมากปกติ Godzilla แฟนเมดที่เป็น 3D เนี่ยมันก็จะเป็น 3D ที่ดูอลังการงานสร้างใช่ไหมอย่างที่ผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วเนาะที่แบบไปรีแอคชั่นมั้งไอพวกอะไร Godzilla Earth ตีกับ King Ghidorah แบบที่ควรจะเป็นก็ตัว Hedorah Shin Hedorah อะไรแบบนั้นนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึง Godzilla Blender ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบสยองขวัญ นะครับประมาณว่าเฮ้ยเป็น Godzilla ในสไตล์ยุค50แต่ทำในรูปแบบสไตล์ถ้าใครดูช่วงยุคนี้เนี่ยมันจะมี Godzilla จะโทนสยองขวัญใช่ไหม Godzilla Analog อะไรสักอย่างเนี่ยโทนไปอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมไปดูแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะมากึ่งๆมาเจาะนิดหน่อยกันนะครับว่าฉากไหนมันดูน่าสนใจยังไงนะครับเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพแบบภาพหนังแบบเก่าๆเลยไงแบบฟิล์มดูเก่ามากๆนะครับไม่ได้มีการรีสตอร์มันคมชัดอย่างใดซึ่งมันเสริมความน่ากลัวให้กับเหมือนฟิล์มหนังเก่าอ่ะมาเราดูอุ๊ยเราไปเจอหนังเก่าหายสับสนมาแล้วนอนเปิดดูใหม่นะครับมันก็จะคุณภาพแบบนี้แหละอันนี้เจ๋งคือทั้งหมดเนี่ยทำด้วย 3D ไงใครซึ่งหลายคนก็จะพอรู้ผมเนี่ยค่อนข้างชอบงานสไตล์โอลด์สคูลอย่างมากนะครับและพอเห็นงานโอสคูลในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับโกจิลล่าล่ามาแล้วเราเห็นว่ารูปแบบการเดินกอซิล่าเนี่ยมันเหมือนคนสวมชุดยางมากๆไม่สิมันของเล่นซะมากกว่าแบบเดียวกับที่เขาใช้ในกอซิล่าภาคแรกนะครับที่มันจะมีบางฉากไงที่เขาใช้โมเดลถ่ายในระยะไกลนะครับเราเห็นตัวหน้าตาก็อดซิลล่าแล้วเราเห็นว่าดีไซน์ที่เขาใช้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะอิงมาจากตัวเดี๋ยวย้อนกลับไปนึงดูจากดีไซน์เนี่ยเขาอิงมาจากตัวหุ่นโมเดลในหนังก็อดซิลล่าภาคแรกนะครับในก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยนอกจากตัวชุดยางเนี่ยมันก็จะมีหุ่นโมเดลครึ่งตัวที่ถ่ายในระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับเพราะว่าตัวชุดยางเนี่ยมันไม่สามารถขยับหน้าตาได้ไงมันขยับได้น้อยมากดังนั้นจึงต้องมีหุ่นโมเดลขนาดเล็กเนี่ยวันที่ถ่ายฉากโรสอัพเพื่อเห็นสีหน้าก็ซ่าเวลาขยับนะครับแล้วดูเหมือนเขาใช้โมเดลนี่แหละมานำเสนอทั้งเรื่องซึ่งบอกตามตรงว่ามันดูน่ากลัวกว่าเวอร์ชันชุดใหญ่นะThank you.
ัวนี้แหละที่ช่องคอยดอครูช่องที่วิคอสด้วยสเปเชียลเฟกอ่ะยังตกใจเลยกับฉากนี้นะครับเราจะรูปแบบฉากเนี่ยมันเหมือนซ็อกโมชั่นมากๆใช่ไหมตอนแรกอ่ะทางช่องคอยดอครูเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าฉากเนี่ยเขาใช้ซ็อกโมชั่นจริงๆถ่ายทำหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยนี่การเบลนเดอร์ทีทั้งหมดคือการทำ CG ให้ดูเหมือนซ็อกโมชั่นนะครับคือขนาดหลอกคนทำเอฟเฟกต์ได้ที่ดูเนี่ยไอ้ช็อตนี้เราก็เห็นว่าแบบรูปแบบ CGI อ่ะมันจะไม่เราได้ถึงชินโกซ่าเนาะที่เราคนแบบจำได้ว่าตอนชินโกซ่าออกฉายคนบ่นว่ามันเหมือนชุดยางขณะที่มันคือ CGI ก็ถือว่าญี่ปุ่นเจ๋งมากทำ CGI ให้เหมือนคนสวมชุดยางคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาทำ CGI ให้มันดูเหมือนเป็นหุ่นโมเดลจริงๆอ่ะแล้วมาเข้ากับสไตล์แบบย้อนยุควินเทจยุค50มากๆนะครับเนี่ยฉากมันดูเรียวมากๆอ่ะผมยังใส่แล้วก็ทำได้ยังไงในแบบเบลนเดอร์อ่ะก็รู้สึกว่าเขาจะเคยปล่อยคลิปเบื้องหลังงานสร้างเหมือนกันแต่เขาบอกเองชัดเจนว่าชื่อเนี่ยโกจิระเบลนเดอร์แอนิเมชันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือการใช้เบลนเดอร์แบบ 3D ทั้งหมดนะครับแต่ตามที่มันดูเรียวมากจนเหมือนเราไปอยู่ในยุคหนังยุค50จริงๆอ่ะผมเลยชอบปาโอสคูแบบนี้มากๆนะครับด้วยเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยแม้แต่เซลเชดแอนิเมชันเนี่ยเอฟเฟกต์เก่าๆที่เขาใช้แบบแอนิเมตพวกฉากเรืองแสงเนี่ยเขาทำมาดูโบราณมากๆเลยคุณดูเนี่ยไม่ใช่ฉากพวกแบบสิ่งก่อสร้างพังอ่ะอันเนี่ยรู้สึกว่า CGI ก็ทำได้แหละให้มันดูแบบฉากถล่มมันเหมือนสมจริงหน่อยไงพวกหนังก็อดซิลล่ายุคใหม่อย่างมายัสวันหรือชินกอนก็ใช้กันเนาะแต่เนี่ยก็ทำให้มันดูเหมือนโมเดลพังไงมันเลยยูเนียนอะเนียนตามากๆนะครับผมชอบดีไซน์ก็อดซิลล่าเวอร์ชันนี้มากอะเพราะว่ามันไม่ได้อิงจากโมเดลของภาคแรกทั้งหมดไงก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างแหละให้มันดูจะเรียกว่าไงอะผสมกันระหว่างชุดยางก็อดซิลล่ากับโมเดลก็อดซิลล่านะครับเนี่ยคือการเคลื่อนไหวก็ซิลล่ามันดูสมูทมากอ่ะคือมันไม่ได้สมูทแบบ CGI ปกติอ่ะมันสมูทแบบคนเหมือนคนสมชุดยางเดินจริงๆอ่ะเรียกว่าเขาทำแอนิเมชันนี่เขาทำโมชั่นตัวละครมาได้ดูเจ๋งมากๆอ่ะให้มันดูเก่าแบบเนี้ยเขาชอบอ่ะไอ้ซาวเมื่อกี้ไอ้ตึงซาวเหยียบเท้าเนี่ยนึกถึงรู้สึกเขาใช้ซาวเดียวกันนะออปเปนไฮเมอร์มั้งเพราะจำได้ว่าในตัวอย่างออปเปนไฮเมอร์ก็มีการใช้ซาวนี้นะครับว่าแต่รถถังเข้าใกล้เกินไปหรือเปล่าวะตายมันตายหรือไม่ตายยังไม่รู้เลยเนาะเข้าใกล้เกินไปมั้งจนนี้ไม่ก็สมจริงเท่าไหร่นะครับแน่นอนแหละก็จิล่าไม่ตายง่ายๆนะครับนี่มีการแบบนึกถึงพวกอุลตร้าแมนเก่าๆที่แบบตามันจะแบบ
พวกสัปหลาดไคจูหนังอุลตร้าแมนน่ะตามมาส่องแสงได้ใช่ไหมพอมันตายแสงในตามันก็จะดับลงนะครับมีมิสเปอร์ฮิตเลย์นะครับถ้ามันภาคก่อนฮันนี่เป็นประตูธรรมดาภาคนี้มีสายฟ้าระเบิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีเทลนะคือไอ้ท่ามาแก้ภาคก่อนนะนี่คือตึกเบรดเนี่ยมาทำให้รถถังละลายเฉยแต่พอเป็นสเปอร์ฮิตเลย์นี่คือระเบิดเลยนะครับกระจกลงไปซึ่งนี่ก็เป็นที่บอกไปขออภัยด้วยที่ผมพูดอะไรไม่ได้มากนะเพราะยังเจ็บคออยู่นะครับแต่บอกเลยว่าผมชอบงานอะไรที่ดูแบบมีความเป็นโอบสคูลด้วยนะครับและตัวโมเดลก็เศร้าผมชอบมากเลยอาจจะมาใช้ในแฟร์ฟิสเรื่องนี้ครับดีไซน์แบบนี้มันดูมีความแบบยังไงอ่ะมันดูไม่เหมือนคนสมชุดยางอ่ะมันดูเหมือนโมเดลอ่ะโมเดลแอนิเมชันเพราะว่าดูจากหุ่นเนี่ยคนไม่น่าจะสามารถใส่ได้อะไรแบบนั้นนะครับและมาเข้ากับโทนหนังก็เศร้าสไตล์สองขวัญด้วยถ้าเกิดมีหนังแบบหนังยาวๆแล้วมีหนังไซส์มานี่โอ้โหโคตรอยากดูนะครับก็สไตล์โทนหลอนๆมืดๆขาวดำนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ